แม้ว่า แม้ว่าความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์จะมีมากเท่าใดขอได้โปรดอย่าให้ความเจริญทางด้านใจลดต่ำลงเลยที่ป่านาอาญาติโกและโอ้ติดตามสวัสดีครับท่านที่กำลังหน้าจอที่รบท่านเข้าสุราการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาเลเซียบันเราบันเราทีวีสถานีธรรมชาติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเด้อสิบอกให้เข้าสู่ที่ตั้งแหละรู้ได้ไงว่าที่ตั้งเป็นไงข้างหลังไงม่านข้างหลังไงนั่นสีดำที่ตั้งของลุงว้าวลมหนาวเริ่มมาแล้วนะไปเชียงเก่ามาเมื่อวานนี้สองวันสามวันลมหนาวโชยแล้วนะครับเริ่มมีกลิ่นอายของความเย็นมาแล้วนะชาวเชียงใหม่เจ้าส่วนจะหนาวเพียงใดส่วนจะหนาวเพียงใดระบอกโง่บ่หันมันเลยการปอกดอกมาแล้วผมว่าจะหนาวเพียงใดอย่างไรจะหนาวขนาดไหนอย่างไรปลายฝนต้นหนาวยาวไรเนาะนะน่าจะยาวร้อนมากปีหน้าฟ้าใหม่เนี่ยไม่ว่าจะภูมิอากาศจะเป็นเช่นไรส่วนภูมิประเทศก็คงโยกย้ายไปไหนไม่ได้ฉะนั้นใครก็ได้ที่อยู่ในแผ่นดินสยามจะอยู่ในส่วนของภูมิประเทศยังไงภาคใต้ภาคใต้บ้านเราตะวันออกจันทบุรีระยองตราดกลุ่มนี้แหละครับอีสานเหนืออีสานใต้เหนือสุดเหนือตอนล่างนะตะวันออกตะวันตกอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรียังไงต่อและภาคกลางนะจะอยู่ยังไงในภูมิประเทศที่เจอกันอยู่อย่างนี้นะครับสรุปใครก็อยู่ส่วนไหนตื่นเช้าขึ้นมาก็เจอความกดความดันความชื้นที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นการปรับตัวอยู่ในภูมิประเทศใดๆทั่วไปทั้งโลกใบนี้สัตว์โลกทุกตัวก็ต้องปรับตัวไม่มีทางเลือกอื่นเนาะปรับตัวแน่นอนนะฮะการที่จะมาปรับตัวเข้ากับความกดความดันความชื้นแหละความร้อนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาปรับตัวด้วยวิธีไหนสัตว์โลกทุกตัวนะเกิดมาไม่ว่าจะเป็นเขตจนาน้อยปลาซิวปลาส้อยสัตว์น้ำสัตว์บกสัตว์อากาศต่างก็ปรับตัวเพื่อเรียนรู้เพื่อปรับตัวปรับตัวเพื่อให้ทุกชีวิตแต่ละชีวิตดำรงอยู่และดำเนินต่อไปตามช่วงอายุของสัตว์น้ำบกอากาศที่ว่านั้นมนุษย์ก็ไม่แตกต่างกันเนาะก็มนุษย์เนี่ยครับเป็นผู้ที่รู้อะไรแต่ละกว่าสัตว์อื่นๆเพราะว่ามนุษย์คือสัตว์ประเสริฐถามตัวเองซิว่าลองอกตัวเองซิเป็นสัตว์ประเสริฐอยู่หรือเปล่าวะเนี่ย แล้วสัตว์ประเสริฐเป็นยังไงถ้าสัตว์ไม่ประเสริฐแล้วเป็นยังไง
สัตว์มันประเสริฐก็คือสัตว์นรกไงสัตว์อสุรกายสัตว์เปรตและสัตว์เดรัจฉานไงนั่นคือสัตว์ที่ไม่ยอมประเสริฐใช่ไหมครับใช่นะส่วนสัตว์มนุษย์ก็คือสัตว์ประเสริฐและสัตว์เทวดาเป็นไงประเสริฐไหมหรือว่าสัตว์เทวดาประเสริฐกว่าสัตว์มนุษย์ก็แล้วแต่ใครจะว่าสัตว์เทพสัตว์พรหมประเสริฐกว่าสัตว์มนุษย์ไหมก็แล้วแต่ใครจะว่าสำหรับลุงสัตว์มนุษย์ย่อมประเสริฐกว่าสัตว์ใดๆเนาะใน31ภพภูมินี้สัตว์มนุษย์นี่นะฮะเหนือกว่าสัตว์ใดๆทุกตัวทุกตนจบข่าวไหมรับได้ไหมครับที่กำลังพูดถึงตรงนี้ถ้ารับได้ก็ไปต่อนะไปต่อไปตามหาอะไรหลังๆเนี้ยจะมีผู้คนพูดถึงเรื่องคำว่าความเชื่อความรู้และก็ความจริงอะไรกันแน่